w e ล c o m e to f i l m ลเมนต์พอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f i l m มนต์พอดแคสต์อีที่2นะครับและภาพยนตร์ที่วันนี้เราจะนำมารีวิวกันก็คือ Toy Story ภาค2ครับ Toy Story 2นะครับเข้าฉายในปี1999ห่างจากจภาคแรกประมาณ4ปีนะครับ เรื่องราวของ Toy Story 2นะครับเกิดขึ้นเมื่อ Woody นะครับของเล่นสุดที่รักของ Andy ถูกขโมยไปโดยนักสะสมของเล่นนะครับเพื่อที่จะนำเขาไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ b บัสไลเ y e a r และผ่องเพื่อนนะครับจึงต้องออกผจญภัยอีกครั้งหนึง่งเพื่อออกไปช่วย Woody เพื่อนรักของเขาให้กลับมาสู่อ้อมกอดของ Andy อีกครั้งหนึ่งภาพยนต์ภาคต่ออย่าง Toy Story 2นะครับยังคงสนุกไม่แพ้ภาคแรกนะครับ โดยตัวบทภาพยนตร์เนี่ยมีความโตขึ้นจากภาคแรกอยู่พอสมควรนะฮะแถมยังมีการตั้งคำถามกับผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของของเล่น,นคืออะไรกันแน่หากวันหนึ่งแอนดี้ที่เป็นเจ้าของพวกเขาเนี่ยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วชีวิตของเราของเล่นพวกนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามที่ทอ y s t o r ีู่ตั้งขึ้นมานะครับก็คืออะไรจะสําคัญกว่าระหว่างการที่วูดดี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของเด็กทั่วโลกผ่านการอยู่ในตู้กระจกของพิพิธภัณฑ์หรือ การที่วูดดี้ได้อยู่กับผองเพื่อนเป็นของเล่นของแอนดี้ได้รับอ้อมกอดจากแอนดี้ได้รับความอบอุ่นจากแอนดี้ได้มอบความสุขให้กับแอนดี้เพียงคนเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของ Toy Story 2นะครับก็คือปูมหลังของเหล่าของเล่นที่ถูกเล่าออกมาในภาคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวูดดี้ที่มีแกงวูดดีร้ราวอัพนะครับประกอบด้วยเจสซี่นะฮะ ม้าอย่างบูซายแล้วก็นักขุดทองนะฮะหรือว่าบัสไลเยร์นะครับผู้ชมก็จะได้รู้จักตัวร้ายในเส้นเรื่องของเขาซึ่งก็คือเซิร์ฟผู้ที่ต้องการครอบครองจักราวาลแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆในเรื่องนะครับที่ในอดีตเนี่ยวูดดี้และแกงวูดดี้ราอัพเนี่ยเคยดังเป็นผู้แตกเลยนะฮะแต่การมาของของเล่นบัสไลเยร์ทำให้วูดดี้และแกงวูดดี้ราอัพเนี่ยตกกระป๋องไปมันก็เหมือนกับ เป็นการตอบคำถามบางอย่างในภาคแรกนะครับที่ว่าทำไมแอนดี้ถึงได้รับบัสไลเยียเป็นของขวัญวันเกิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกสนุกกับการรับชมภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 2เลยก็คือความเข้าใจผู้ชมของทีมผู้สร้างนะครับโดยในภาคนี้เนี่ยทีมผู้สร้างเนี่ยใส่ความสนใจในด้านของมนุษย์มากขึ้นจากภาคแรกอยู่พอสมควรเลยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเลือกที่จะโฟกัสไปที่มุมมองของมนุษย์มากขึ้น ต่างจากภาคแรกนะครับที่คนดูจะได้โฟกัสการเดินทางของเราของเล่นเพื่อจะกลับไปหาแอนดี้อย่างเดียวแอนดี้นี่แทบจะเป็นตัวประกอบเลยในภาคน,นี้เนี่ยเราจะเห็นมุมมองของมนุษย์ที่มองของเล่นในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นมุมมองที่ของเล่นตั้งคําถามกับมนุษย์เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อมีคําถามและประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นมาในเรื่องเนี่ยนะครับคนดูเนี่ยจะได้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นแอนดี้ที่ค่อยๆออกหางจากของเล่นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆตามวัยที่โตขึ้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันผู้ชมก็ยังต้องเอาใจช่วยเหล่าของเล่นให้กลับไปหาแอนดี้อยู่ดีความขัดแย้งตรงนี้เองครับที่ทําให้เรื่องราวเดินไปข้างหน้าอย่างสมูทและมีพลังโดยรวมแล้วนะครับภาพ,พยนตร์เรื่อง Toy Story 2เนี่ยก็ยังคงดูได้สนุกเพลิดเพลินและได้มอบมุมมองปแปลกๆที่จะทำให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยคิดถึงของเล่นตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Toy Story 2นะครับจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องนี้ครับการรู้จักคุณค่าที่แท้จริงภายในตนเองโดยประเด็นตกผลึกวันนี้นะครับคงจะต้องขอโฟกัสไปที่ตัวละครอย่างบูดี้เป็นหลักเลยนะครับและมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์นะครับหรือว่าสปอยล์นั่นเองหากคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ขอแนะนําให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับ s p อยล e r Alert ความรู้สึกแรกนะครับของวูดดี้หลังจากถูกขโมยไปเนี่ยเขารู้สึกกลัวการพัดผ้าจากแอนดี้เป็นอย่างมากนะครับกลัวการถูกทิ้งให้อยู่เพียงลําพังกลัวการเสียเพื่อนฝูงนะครับแต่เมื่อวูดดี้นะครับได้มาพบเจอเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งวูดดี้ราล์อัพของสะสมชนิดต่างๆที่ทํามาจากโมเดลของเขารายการทีวีที่สร้างมาเพื่อเขารวมถึงมูลค่าทางการตลาดที่เหล่านักสะสมของเล่นเนี่ยตามหาเขาเพื่อจะนําเขาไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้เด็กทั่วโลกได้รู้จักนะครับ ใจิตใจของวูดดี้จึงเริ่มค่อยเแขวะครับบวกกับความที่เขาเป็นคนหัวอ่อนอยู่แล้วเนี่ยเขาจึงมองคุณค่าเหล่านี้สําคัญกว่าแอนดี้แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆในเรื่องนะครับโดยเฉพาะการเตือนสติของบัสไ์เยร์เนี่ยทำให้วูดดี้ในตาสว่างและมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้พบเจอนะครับเป็นเพียงคุณค่าภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ภายในของเขาเนี่ยคือความสุขที่เขาสามารถมอบให้กับแอนดี้ในวันนี้ครับ ความสุขที่เด็กทุกคนที่เห็นเขาผ่านตู้กระจกเนี่ยไม่สามารถได้รับได้เหมือนที่แอนดี้ได้รับของเล่นนะครับจําเป็นต้องถูกเล่นด้วยเด็กที่มีความสุขในการเล่นเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นคุณค่าที่แท้จริงของของเล่นนั่นเองนะฮะเมื่อวูดดี้ได้รู้ดังนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าวันหนึ่งแอนดี้จะต้องเลิกเล่นกับเขาก็ตามแต่เขายอมครับที่จะเลือกมองแอนดี้เติบโตไปจนวันสุดท้ายในการเป็นของเล่นของเขานั่นคือคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ภายในจิตใจของวูดดี้นะครับ เขาสามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ว่าเหตุผลของการมีอยู่ของเขาเนี่คืออะไรด้วยเหตุผลนี้เองครับที่ทําให้การตัดสินใจกลับบ้านและทิ้งพิพิธภัณฑ์ของวูดดี้เนี่ยทำให้ผู้ชมทุกท่านต้องหลั่งน้ําตา <S <S และนี่ก็คือฟมเมนใน EP ีที่2นะครับกับภาพยนต์เรื่อง Toy Story 2นะครับส่วน EP ีหน้าจะเป็นภาพยนต์เรื่องอะไรนั้นก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟเมนขอลาไปก่อน สวัสดีครับ f i l m e n t Podcast